อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับมีคนบอกว่าความผิดฆ่าตำรวจฮ่องกงตายยังไงก็หนีไม่พ้นนอกจากมาหาพวกคุณเราไม่รับเคสของนายหรอกทำไมนายฆ่าตำรวจถูกฝ่ายฝ่ายขาวไล่ล่าอยู่เงินก็ไม่มีคือจะขอร้องศาลยังไม่ใครกล้าว่าความให้นายให้ลูกกระจอกมาขอร้องนายมีแผนมีแรงจูงใจไม่มีจุดบั่นทอนลดโทษนายแพ้แน่อีกครึ่งชีวิตอยู่ในคุกประเด็นคือเราช่วยนายไม่ได้นายควรได้รับการลงโทษเธอเป็นศาลเหรอเราก็พอๆกันน่ะแหละคำตอบง่ายๆฉันไม่ชอบขี้หน้านายออกไปได้แล้วรู้แต่จะเสียใจภายหลังเสื้อถูสิ้นผิงฉันตั้งใจมาหาเลยนะอย่าบอกนะว่าจำผู้หญิงในรูปถ่ายไม่ได้ต้องการอะไรเงินสด1ล้านและหนีไปจากฮ่องกงพาไปที่เซฟเฮ้าส์ว่าไงนะฉันรับลูกค้า ต้องรับจนได้ ทำไมนายตัดสินใจยังไงฉันให้เกียรตินายตลอดแต่รู้สึกไหมว่าครั้งนี้ยังไม่ได้ให้เหตุผลฉันเขาเป็นลูกชายฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนรู้จักผู้หญิงชื่อหวนจือรู้จักตั้งแต่อายุ13ฉันก็หากับหวนจือหลายปีตอนแรกมีความสุขมากเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันเพิ่งจะฆ่าคนตายฉันต้องไปจากฮ่องกงยังก็ไปด้วยกันฉันต้องหนีนะไม่ได้ไปเที่ยวนายจะทิ้งฉันเหรอฉันจะตายอยู่แล้วเธอไม่เห็นหรือไงทิ้งเหรอใช้สมองหน่อยสิถ้านายไม่พาฉันไปด้วยฉันจะตายให้ดูอยากตายก็ตายเธอตายฉันจะตายตามได้งั้นตายด้วยกันเลยนี่เอาหน้าอย่าทำตัวเป็นเด็กสิโตแล้วนะฉันเธอไม่ไหวไม่มีเงินเดี๋ยวฉันรับแขกเองฉันเลี้ยงนายเองนะจะบ้าหรือไงลองดูสิถ้ากล้าทิ้งฉันแล้วก็ซื้อถูสิ้นผิงเปิดประตูนะถ้าไม่กลับมาฉันจะฆ่าตัวตายฉันไม่รู้จะไปนานแค่ไหนฉันไม่มีเงินไม่มีเงินให้เธอหรอกเราเลิกกันเถอะเธอยังสาวอยู่ฉันพาเธอไปด้วยไม่ได้ฉันจะจ้างคนฆ่านายนายอยู่ที่ไหนฉันจะฆ่าถึงที่นั่นเลยฉันไม่ยอมฆ่าที่นายหรอกตื่นไปก็เท่านั้นแหละเกติก็ฆ่าฉันเลยสิจะไปแล้วนะกลับมาเดี๋ยวนี้นะที่แท้ตอนฉันหนีเขาท้องแล้วเป็นเพราะนายละอายใจต่อหวนจือคิดว่าผิดต่อหงเจ้าหยางแต่เคยคิดบ้างไหมทำไมเขาเพิ่งมาหานายตอนนี้จะแน่ใจได้ไงว่าเขาเป็นลูกนายฉันจะเอาไปตรวจดีเอ็นเอบอกว่าเขาเป็นลูกชายฉันจะช่วยฉันใช่ไหมไม่หรอกฉันไม่ให้นายทำแบบนั้นฉันอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดี
ไปเร็วขอบใจนะมือคุณเป็นแผลฉันไม่ได้จับคุณนะดูได้ยังไงว่าฉันรู้จักหลัวเกิงก่อนลาออกเธอก็เลยลาออกฉันไม่อยากให้คนทั้งทีมตามเพราะคุณคนรู้ยิ่งน้อยยิ่งตรวจสอบง่ายเธอก็เลยสะกดรอยตามฉันมีหน้าล่ะตอนที่เราวิ่งด้วยกันหามแต่เรื่องแปลกๆที่แท้ก็ทดสอบมาดามฉันแคร์หัวหน้ามากหวังว่าคุณก็เหมือนกันเธอคิดว่าฉันแค่เล่นๆเหรอไม่รู้สิแต่ฉันยังคิดว่าคุณเป็นคนดีตั้งแต่เด็กๆเราไม่ค่อยได้เจอกันแต่เขาเป็นคนเลี้ยงฉันพอฉันเรียนจบได้เป็นตำรวจจริงๆถึงจะรู้ฐานะของเขาแต่ฉันสาบานได้ไม่เคยทำอะไรที่ผิดต่อพวกเธอเลยฉันเชื่อคุณเธอเชื่อฉันจริงเหรอตั้งแต่สะกดรอยคุณเข้าถึงชีวิตคุณทำให้รู้จักคุณจริงๆเมื่อกี้ถ้าเป็นฉันยิงเขาตายไปแล้วแต่คุณไม่ยิงคุณเห็นเขาเป็นญาติแต่เขาไม่ขอบใจนะเมื่อกล้าหน่อยชี้ตัวเขาคุณยอมไหมเธอไม่ต้องจับฉันฉันก็ทำอยู่แล้วเฮ้ยกรีนาอยู่นิ่งเฮ้ยมาดามหนีไปไปไหนตัวดีนี่ขี้หน้าเฮ้ยเฮ้ยเยอะนะมาเฮ้ยพี่ขี้หน้าเฮ้ยหนีไปสิขี้หน้าเฮ้ยเฮ้ยตีไปหนีไปนี่นี่หนีไปกาตรีนานี่นี่ไม่เดี๋ยวสั่งมาให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายทำตัวดีๆลุกขึ้นมาแคทเธอรีนาฉันผิดต่อทุกคนฉันช่วยแคทรีน่าไม่ได้ทำไมแคทรีน่าใส่กุญแจมือคุณเครื่องดักฟังเหรอใครจับตาเฝ้าคุณหลัวกึ่งตัวที่แผ่นดินใหญ่ชีวิตที่อเมริกาทั้งหมดหลัวเกินเป็นคนให้เงินเขาเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณแต่ผูกพันที่สุดเพราะฉันเป็นตำรวจ
เห็นเอกสารถึงรู้ว่าเขาเป็นมาเฟียแถมยังใหญ่โตด้วยแล้วกำไรหยกนี่ล่ะตั้งแต่ฉันเรียนจบกลับมาอยู่ฮ่องกงหลัวเกิงบอกว่าแม่ฉันฝากกำไรหยกไว้ให้ก่อนตายเป็นของประจำตระกูลที่แท้จะเป็นแค่ผิวราบสื่อสารของเขากับสารวัตรฟังมีหน้าล่ะพอเรียนจบก็เลื่อนเร็วถ้าทุกคดีใหญ่สำเร็จสารวัตรฟังให้ความสำคัญประชุมทุกครั้งเรียกให้เข้าไปด้วยแถมยังส่งเสริมให้เลื่อนขั้นนี่ข้ารู้ก็พอจะพูดความจริงนี่นายพูดถูกแต่เรื่องนี้มีเกี่ยวข้องกับฉันเลยเป็นแผนของหลัวเกิงพอรู้ว่าสารวัตรฟังเกิดเรื่องฉันก็ไปหาหลัวเกิงจะจับเขาทำไมถึงแน่ใจว่าเป็นฝีมือหลัวเกิงฉันมีสายจับตาดูหลัวเกิงก่อนเกิดเหตุฉันรู้ว่าเขาอยู่มาเก๊ากับสารวัตรฟังแต่คุณไม่รู้เลยว่าแคทรีน่าสะกดรอยตามแถมยังช่วยคุณไว้ผมอยากให้คุณบอกท่านผบ.เรื่องของคุณกับหลัวเกิงเปิดเผยความจริงทั้งหมดเลยผมอยากให้คุณรายงานนายพูดถูกฉันรายงานแน่อย่ารายงานวันหน้าทำไมคุณบอกว่านักฆ่าเป็นคนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เกี่ยวกับหลัวเกิงเลยเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าคนถ้าคุณรายงานผลที่ได้รับคือคุณจะถูกไล่ออกจากงานแล้วคุณจะจับหลัวเกิงยังไงหัวหน้ารุ่นพี่ตายแล้วนะคุณยังเชื่อเขาอีกเหรอทำไมแคทรีน่าถึงช่วยมาดามแคทรีน่าเชื่อผมก็เชื่อฉันผิดต่อทุกคนนี่คือบันทึกของสายเมื่อ30ปีก่อนตอนนั้นสารวัตรฟาร์มเป็นตำรวจหลัวเกิงเป็นสายโปรเจกต์นั้นแค่3ปีแต่สองคนร่วมมือกันรับหลังตลอดเซอร์ไพรส์นึกไม่ถึงว่าจะเป็นฉันใช่ไหมล่ะหัวหน้าตอนที่คุณเห็นคลิปนี้ฉันคงลาออกแล้วล่ะขอโทษนะที่ทิ้งพวกคุณแล้วก็มีอย่างนึงที่ฉันอยากขอโทษฉันหลอกคุณมานานมากคุณยกโทษให้ฉันด้วยนะความจริงหลายปีมานี้คนที่คุยกับคุณในอีเมลไม่ใช่พี่หรอกเป็นฉันเองทำไมทำแบบนี้คุณไปหาพี่ฉันที่อเมริกาที่ไหนได้เขามั่นกับคนอื่นขอเลิกกับคุณพอคุณกลับฮ่องกงปล่อยตัวซุดไปเลยคุณเศร้ามากไม่มีเป้าหมายเกือบลาออกแล้วด้วยฉันเป็นห่วงคุณต่อมาคุณบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกับพี่สาวทุกอาทิตย์จะส่งอีเมลปรับทุกข์กับเขาแต่ผู้หญิงไม่ได้เป็นแบบนั้นพอได้เลิกแล้วใจเด็ดมากพี่มีครอบครัวใหม่แล้วไม่อยากตอบคุณฉันก็เลยปลอมเป็นพี่คุยกับคุณในอีเมลหลับทุกข์กับคุณเห็นคุณลุกขึ้นมาอีกครั้งเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันมันโง่มากอยู่กับเธอทุกวันไม่เคยรู้ว่าเธออยู่ข้างกายฉันประคองฉันอะไรกันฉันไม่ดีเองแหละฉันมีความสุขดีเพราะใครๆก็คิดว่าคุณแข็งแกร่งเหมือนก้อนหินแต่จริงๆแล้วไม่เลยคุณต้องการใครสักคนต้องการความห่วงใยทำไมถึงทิ้งเราไปตั้งแต่มาดามาอยู่ในทีมคุณไม่ค่อยส่งอีเมลตอนแรกฉันก็ไม่ชินอิจฉาที่คุณสนิท กับมาดามจากนั้นเกิดเรื่องที่บ้านคุณทำให้คุณเศร้ามากฉันรู้มาดามช่วยคุณหลุดพ้นฉันเริ่มจากต่อต้านจนยอมรับและดีใจแทนคุณฉันรู้ดีมาดามคือคนที่คุณรอคอย
ทนุถนอมเขานะทำไมถึงโง่อย่างนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งฉันอยากบอกคุณตั้งนานแล้วฉันกลัวว่าถ้าวันนี้ไม่พูดจะไม่มีโอกาสอีกแล้วจะพูดแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายไม่สิงจือฉันชอบคุณมากมากเลยฉันไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นแต่ฉันไม่พอใจที่ผ่านมาฉันแพ้เพราะคำว่าน้องสาวยังไงก็เป็นได้แค่น้องสาวของแฟนเก่าดอนหินบ๊ายบายดูแลตัวเองดีๆนะบ๊ายบายฉันรู้ฉันจะดูแลตัวเองดีๆขอบคุณค่ะบ๊ายบายผมไม่เคยสงสัยคุณเลยผมเชื่อใจคุณนะขอบคุณค่ะแต่ว่าThank you.
สวัสดิ์หยุดทั้งคืนเลยเหรอใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณทำไมอ่ะขอบคุณที่อยู่ทั้งคืนเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วคุณทำอะไรทั้งคืนวันไนสแตนวันไนสแตนเหรอยิ้มสวยดีออกเรามีงานสำคัญต้องทำผมรู้นี่เดี๋ยวก่อนไปล้างหน้าก่อนสิได้ฮัลโหลจะกลับเดี๋ยวนี้หัวหน้าหัวหน้าผู้กองอรุณสวัสดิ์คุณต้องการอะไรอ่ะผมเป็นพลเมืองดีอยากจะมาบอกที่ซ่อนตัวคนร้ายที่ข้าสารัตฟังว่าไงนั่นมันคุยมีเรื่องอะไรเหรอพี่ให้ที่ซ่อนตัวคนข้าสารวัตรใช่ไหมหลวงเกิงอุตส่าห์มาบอกผู้ต้องหาขอให้พี่ช่วยพาหนีได้เรียกฉันมาคุยในฐานะตำรวจหรือว่าน้องชายกันแน่พี่ยังไม่ได้ตอบฉันนายก็ไม่ได้ตอบฉันนายเชื่อหลวงเกิงเหรอเชื่อสิก็เขาอยากให้ฉันจับพี่ไปติดคุกไงอยู่กับพี่ใช่ไหมเปล่าฉันไม่เข้าใจว่าพี่รับเคสนี้ทำไมข้าตำรวจไม่มีใครกล้ายุ่งถ้ารับลูกค้ารายนี้พี่จะเดือดร้อนคำถามนี้น่าจะถามฉันอีกสักกี่ครั้งคำตอบก็ยังเหมือนเดิมเปล่าพี่กลับมาทุกคนเห็นความตั้งใจของพี่แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรฉันหวังว่าพี่จะไม่ทำให้บ้านแตกเราเลือกไม่ได้ก็เป็นพี่น้องกันแต่ว่าเลือกที่จะอยู่ด้วยกันดีๆได้นี่ฉันหวังว่าพี่จะไม่รับเคสนี้จากใจจริงของฉันเลยขอบใจมากไม่ได้หรอกฉันหวังว่าสักวันจะได้ขอบคุณพี่บ้างนะนี่กินข้าวสิเพิ่งกินเสร็จเล่นยาเหรอเกี่ยวอะไรด้วยไอ้ต่ำช้าปล่อยฉันแล้วมาตัวเลยสิปล่อยสิอีกคนต่ำช้าตีทีเดียวก็ตายแล้วตื่นหรือยังฉันไม่ได้จะถามนายแม่นายเขาอยู่ไหนตายไปนานแล้วเกี่ยวอะไรด้วยอยู่ฮ่องกงตลอดเลยแหละอยากรู้นักฉันอยากรู้จริงๆทำไมแกเลวขนาดนี้ได้ตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดไอ้พ่อตำช้าก็หนีไปแล้วพอฉันเกิดมาแม่ก็กดฉันให้จมน้ำนอนโรงพยาบาลอยู่หนึ่งเดือนหมอบอกว่าทำให้สมองมีปัญหาการเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นแม่ก็เอาแต่ดื่มเหล้าเมามาก็ทำร้ายฉันตกดึกก็ต้องทำมาหากินฉันทนฟังเสียงร้องของเขาทุกคืนใช่แม่สอนให้ฉันเล่นยาเวลาไม่พอใจไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นทุกค
ครั้งที่พาผู้ชายกลับมาถ้ามันไม่ซ้อมฉันก็ขโมยเงินแม่ฉันม.1ไม่ได้เรียนด้วยซ้ำเป็นมาเฟียฮ่องกงหาเงินไม่ได้ก็เลยไปขายของเถื่อนส่วนแม่ไปเป็นเมียคนจีนแดงถูกหลอกจนหมดตัวต้องออกมาหากินอีกครั้งหลังรับทุกประเภทลุงแก่ก็รับคนงานก็รับเหลือก็แค่ขอทานนั่นแหละตอนจะตายป่วยเป็นเอสหนัก30โลพอใจไหมฝังอยู่ที่ไหนยังดีฝังฟรีสุดท้ายโปรยลงทะเลทำไมไม่หาที่ดีๆฝังเขาดีๆบ้านไม่มีจะอยู่จะเก็บไว้ไหนห้อยติดตัวเลยเหรอดีสิเขาจะได้เห็นว่าแกเลวแค่ไหนแม่แม่ต้องสู้นะอย่าทิ้งผมนะคนที่ทิ้งเราคือพ่อของแกแม่ไม่ลืมเขาหรอกแม่ไม่ลืมเขาถึงตายแม่ก็ไม่ลืมเขาแม่แม่แข็งใจหน่อยแม่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 ฉันจำได้ว่าแม่บอกว่าแกต้องชดใช้ฉันจะไปจากฮ่องกงจ่ายมา1ล้านได้สิถ้านายไม่ตายฉันให้แน่คนที่นายคิดว่าเป็นลูกชายฆ่าตำรวจตายนะจะเตือนกันแบบนี้เหรอมีสติหน่อยอยู่ในช่วงวัยทองหรือไงเขาเป็นลูกฉันนะจะให้ทำยังไงอ่ะยังไม่ใช่อย่าบอกนะว่ามีเซนต์เจ๋งนะฟังออกได้ด้วยผลยังไม่ออกเขายังเป็นคนนอกต่อให้เป็นลูกแท้ๆก็อันตรายอยู่ดีอันตรายชื่อพ่อดีจังเรียกชื่อนี้แหละอันตรายอันตรายเฮ้ยนี่ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะฉันก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันเป็นอะไรนี่เราเล่นหน่อยเดียวอยากให้ยิ้มอยากให้หัวเราะนี่เราเล่นหน่อยเดียวเองโอ้ยยังไม่หายเลยนะนี่แบ่งกันกินหน่อยสิฉันยังไม่หายเลยเจ๊ขอกินหน่อยไม่ต้องพูดกับฉันยังไม่หายก็ดีแล้วเลิกกินใช่เลยสมน้ำหน้ามีแต่เอาซอสที่จัดการเธอได้พี่ใหญ่ไม่ต้องเรียกพี่เลยอยู่ตรงหน้าผู้บังคับบัญชาฉันก็ไม่มีสิทธิ์พูดไม่ซักผ้าอีกแล้วดูแกสินี่พี่ก็ไม่ซักอ่ะเดี๋ยวจะไม่ซักกางเกงนายด้วยตลกเหรองานเสร็จแล้วเหรอกินขนมไม่นี่จริงจังนะไม่เล่นแล้วมองหน้าฉันสิฉันแค่อยากจะบอกว่าคนตาบอดจะเป็นแบบนี้อีพอทีอะว่าไงผลเป็นไงลูกในไส้ผลตรวจ DNA 99.7% อ๋อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั่นเหมือนจืออายุ17แล้วคืนนี้มีเรือนะเฮียเตรียมให้แล้วเฮชุนพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้สุถูสินผิงเห็นฉันโปร่งแสงเหรอไม่เห็นตัวตนฉันเลยหรือไงนี่ไม่ใช่ล้อเล่นนะฉันขอโทษเราแยกทีมกันฉันจะไปมอบตัวจะได้ฆ่าหลัวเกิงให้ตายเขาเคยจ้างฉันฉันเคยทำร้ายคนพวกเราไปมอบตัวหมดนี่ละแจ้งข้อหาคนละหนึ่งข้อพูดอะไรที่มันสร้างสรรค์หน่อยได้ไหมนี่พูดใหม่อีกรอบสิฉันจะพาลูกชายไปคนเดียวไปแยกทีมกันI'm sorry.
างเดี๋ยวแผลจะฉีกขาซ้อคุณอาผมซื้อมาฝากขอให้หายไวๆก่อนผ่าตัดหมอบอกว่าไม่ให้กินอะไรเลยผ่าเสร็จแล้วก็ต้องรออีกหลายชั่วโมงซื้อมายั่วน้ำลายอาใช่ไหมเนี่ย คุณอาเอิญหนูให้ซอหยินซื้อรังนกกับสมไว้แล้วอยากกินอะไรก็บอกค่ะใช่ครับที่บ้านของเลยเลยเตรียมพร้อมหมดแล้วพอจะโรงพยาบาลก็ไปอยู่ด้วยกันดีจ้ะดีถ้าพวกเธอยอมอยู่กับอาอาก็ดีใจได้ยินที่คุณอาพูดไหมพวกเราน่ะควรอยู่เป็นเพื่อนเอื่นๆสักหน่อยเมื่อก่อนน่ะเขาเห็นแม่ตัวคนเดียวเลี้ยงพวกเธอ3คนเหนื่อยมากก็ยื่นมือช่วยดูแลเราตั้งนานเลยนี่จะว่าไปเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายตามจีบแจเลยนะเอ้ยเขาทำเพื่อเราเสียสละการมีครอบครัวของตัวเองเอ้ยเราเป็นหนี้เธออ่ะซ้อพูดเรื่องนี้ทำไมคะไม่เห็นฉันเป็นคนในครอบครัวเหรอใครบอกล่ะคะอาเอิญเห็นไหมลูกสะใภ้คนนี้น่ารักมากครอบครัวเดียวกันไม่เป็นหนี้ไม่ติดค้างไม่ชดใช้กันหรอกที่สำคัญคือกล้าเผชิญหน้าซ้อเองจะได้หายเร็วๆด้วยไง คุณอาเขานอนอีกแค่คืนเดียวหมอบอกว่าพรุ่งนี้ให้กลับบ้านแล้วอย่าเลยกลับคืนนี้แหละเผลอๆพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เห็นนายแล้วหาอะไรนะหนูคุณหมอจูเยี่ยมพี่เอิญเอิญมาแล้วเหรอคะเราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมเจอแล้วค่ะสาวหญิงไงโอ้แม่เรามาพักบ้านนี้ตั้งหลายวันแล้วนะให้อามานอนที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเอ๊ะได้เวลากินยาแล้วสอหยินขอน้ำหน่อยค่ะค่ะได้ค่ะสอหยินจริงด้วยเราคืนดีกันแล้วเหรอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอหยินเปล่านะสอหยินแค่เตือนฉันให้ทำอะไรบางอย่างเอ๊ะสองคนนี่แปลกๆนะแม่อย่ายุ่งรบกวนเธอดูแลแม่กินยาหน่อยนะคุณอาคะจำได้ไหมเมื่อก่อนนี้ร้องเพลงกับแม่หนูที่นี่พอจำได้ขึ้นไปห้องซ้อมเพลงของแม่กันดีไหมคะดีสิทะเลาะกันเหรอหนูไม่อยากสนใจค่ะแม่เธอร้องเพลงเพราะมากยังโกรธฉันอยู่ก็เลยไม่ยอมกลับใช่ไหมใครบอกล่ะคะแม่ไปคุยงานกำชับนักหนาหนูดูแลคุณน้าดีๆคุณหมอบอกว่าคุณน้าดีขึ้นแล้วเปลี่ยนยาแล้วหนูจะเป็นคนเตือนน้าเองค่ะจ้าเด็กดีเด็กดีแม่ของเธอเก่งมากทำงานใหญ่ๆน้าเนี่ยไม่เอาไหนเลยอีกไม่นานก็จำอะไรไม่ได้หรอกแม่อิจฉาน้ามากนะคะหลายๆครั้งที่แม่เลือกไม่ได้อยากอยู่กับลูกเหมือนน้าก็ทำไม่ได้ทุกบ้านมีปัญหาต่างกันไปกินยาดีกว่ากินไปแล้วค่ะอ๋อเหรอจริงด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยเห็นตั้งนานแล้วตั้งใจว่าจะเซอร์ไพรส์สักหน่อยที่ไหนได้พลาดอีกแล้วจริงๆแล้วความจำหนูก็ไม่ค่อยดีหนูเห็นอะไรมานะจำไม่ได้อ๋อความจริงตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่น้าคิดว่าให้หนูไว้ก่อนไม่อย่างนั้นนะน้าจะลืมว่าวางตรงไหนไม่ได้หนูรับไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมล่ะเป็นเพราะสินผิงยังไม่ได้ขอแต่งงานรับกำไรของน้าไปก่อนเป็นลูกสะใภ้ของน้าก่อนคิดว่าเสียเปรียบใช่ไหมล่ะก็นิดหน่อยค่ะถ้างั้นให้ถือซะว่าเป็นเงินมัดจำรับมัดจำไว้ก่อนแล้วน้าจะบอกให้สินผิงซื้อรถสปอร์ตทองคำให้1คันเวอร์เกินไปแล้วค่ะไม่เวอร์หรอกใครดีต่อลูกน้าใครช่วยลูกน้าได้น้ารู้ดีขอบคุณค่ะคุณน้าไม่ต้องขอบคุณนี่น้าบอกตรงๆนะความจริงนะจำเรื่องในอดีตได้หมดแล้วเธออย่าบอกสินผิงนะก็ดีแล้วนี่คะเดี๋ยวก่อนค่ะจำเรื่องที่สินผิงทำไว้ได้หมดเลยเหรอคะก็เพราะว่าจำได้ว่าเคยทำอะไรบ้างตอนนี้กลายเป็นเด็กดี
น้านอนตายตาหลับแล้วล่ะคุณน้าอย่าพูดแบบนี้สิคะเรียกแม่สิมีแม่คนไหนบ้างไม่อยากให้ลูกชายน่ารักเป็นคนดี10 กว่าปีมานี้ไม่มีเวลาไหนที่น้าไม่ได้รอเขากลับบ้านแต่จริงแล้วซินผิงอยากกลับมาตั้งนานแล้วค่ะหนูจำได้ว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยไปหลายที่เลยทุกๆครั้งเขาจะซื้อซีดีซีรีส์ฮ่องกงมาดูเพราะเขาบอกว่าเขากับน้าและก้อนหินตอนที่ดูทีวีด้วยกันมีความสุขที่สุดถ้ามีโอกาสฝากบอกเขาด้วยพ่อเขาจากไปจี้กวงจากไปเป็นฟ้าลิขิตฉันไม่เคยโกรธเขาเลยเขาเป็นลูกชายฉันฉันรักเขาตลอดชีวิตนี่คือฟ้าลิขิตค่ะหนูจะบอกให้ใครแอบฟังอยู่ตรงนั้นใครบอกเพิ่งขึ้นมาเองเข้ามาทำไมทำขนมมาให้แม่กินสิครับผมขอโทษขอโทษเรื่องอะไรแม่จำไม่ได้แล้วว้าวรังนกเกรดเออัดทำครั้งแรกไม่รู้อร่อยหรือเปล่าพยายามแล้วนี่ของเธอหายโกรธสักทีนะยังไม่หายเธอไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ตอนนี้ฉันเพิ่งจะรู้เมื่อต้องเจอกับสิ่งที่แก้ปัญหาไม่ได้จิตใจฝักใฝ่หาจุดยึดเหนี่ยวแต่เรื่องนี้ไม่มีใครช่วยได้ขอแค่สบายใจก็แล้วกันจะซื้อบ้านไว้ที่หยวนหลังจ่ายเงินแล้วด้วยให้แม่ย้ายไปแล้วจะไปกันยังไงฉันคิดดูแล้วเราไปด้วยกันไม่ได้นายจะทิ้งฉันเหรอไปไม่กี่ปีเราให้เจ้าหยางปลอดภัยฉันค่อยกลับมาแม่นายจะรอไหวเหรอไหนจะฉันอีกฉันทิ้งเจ้าหยางไม่ได้ฉันอยู่กับนายตั้งนานไม่เคยเรียกร้องขออะไรสุดท้ายนายทำกับฉันแบบนี้เหรอเลยฉันแค่อยากให้นายใช้สติคิดทำอะไรถึงจะเรียกว่าถูกไม่ใช่แค่ฉันแม่นายน้องชายน้องสาวอีกที่ผ่านมาหลายปีเท่ากับใจที่เธอเข้าใจฉันฉันรู้ตัวดีฉันเห็นแก่ตัวที่ทำให้เธอลำบากมันไม่ยุติธรรมแต่ว่าครั้งนี้ถ้าว่าฉันไม่รับผิดชอบก็ได้ไม่มีสติก็ได้ให้ฉันตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายฉันจะไม่ยอมให้ลูกชายตามรอยเก่าฉันเปลี่ยนไม่ได้เลยเหรอฉันขอโทษพี่เราไม่อยากทำหรอกแต่ฉันคิดว่าอสรทำถูกเราไม่ปล่อยให้พี่พาลูกชายหนีหรอกนายจะแค้นฉันก็ได้ฉันแค่หวังดี